นี้มาถอนตะปูออก1ตัวนะครับโดนเข้าไปเมื่อช่วงปีใหม่พอดีเดี๋ยวจะให้ช่างของสิริอนันต์การยางสูงดันล็อกมาช่วยออกแนะนำจากทางช่างนะครับว่าถึงแม้ว่าจะโดนตะปูแค่ล้อเดียวแต่ว่าอีก3ล้อที่เหลือเนี่ยถ้าลมอ่อนเนี่ยก็คือไม่ถึงกับว่าต้องวอรี่มากเพราะว่าช่างเขาบอกว่าควรจะเช็คลมอย่างน้อยเดือนละครั้งอยู่แล้วให้มันรักษาระยะไว้ประมาณเท่าที่เราเติมนะครับ30 32แล้วแต่ของผมนี่ตั้งแต่เปลี่ยนเมื่อเดือนกุมภาก็เพิ่งมาเข้าร้านเดิมของสิริอนันต์เนี่ยเดือนมกราก็10เดือนซึ่งผมก็ใช้อย่างเดียวไม่ค่อยได้เช็คลมเท่าไหร่พอมาเจอเมื่อวานนี้เหลือล้อละ20กว่าก็เลยเซอร์ไพรส์ก็เลยถามช่างนิดนึงช่างก็บอกว่าโอเคควรจะเติมเรื่อยๆเพราะว่าปกติแล้วตามธรรมชาตินะครับลมมันจะซึมออกเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมก็แนะนำให้กับผู้ที่ใช้รถนะครับให้คอยหมั่นเช็คลมยางของตัวเองเดี๋ยวนี้มีรุ่นที่ว่าเช็คลมยางออโต้ขึ้นหน้าจอเราเลยก็ถือว่าดีแต่ว่าอันนี้นี่คือเราเป็นแมนนวลนะครับทำกันเองก็ดูแลส่วนในเรื่องตะปูตำนี่แล้วแต่ดวงครับขับไปตรงไหนเจอตะปูเราก็ไม่รู้แต่ถ้าเรามีช่างหรือมีร้านที่ไว้ใจเราก็สามารถจะแวะเข้ามาให้เขาซ่อมแซมดูแลได้ช่างแนะนำให้ปะเป็นสตรีมนะครับผมก็จะทนกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นอย่างนี้มันเวลาใช้งานถ้าประมาณนานๆเข้าพี่ถ้าความเหนียวมันหนักมันก็อาจจะตึงได้แต่อย่างนี้แต่อย่างเงี้ยมันอยู่ได้ตลอดเลยฝาด้านในโอเคคือใช้ได้เฉพาะบางจุดใช้ได้เฉพาะเวลาตามเหลี่ยมยางอย่างเงี้ยพี่ตามเหลี่ยมยางจะดีไหมใช่ถ้าเป็นตามเหลี่ยมยางต้องแทงหรือตามแก้มเพราะว่าแผ่นน่ะถ้ามาแปะตามเนี่ยมันมนใช่ไหมพี่ครับผมแล้วเวลาพี่ใช้งานโอเคนี่ครับกระบวนการการขยายรูนิดนึงนะครับเพื่อให้ปาดสตรีมได้ง่ายขึ้นที่จะสตรีมโอเคเข้าสู่กระบวนการการสตรีมนะครับอันนี้ทาอะไรพี่กาวครับกาวก่อนนะครับผมเป่ากาวให้แห้งก่อนนะครับช่วงนี้นะครับเสร็จลงไปที่แผลด้านในนะครับผมหลังจากเคลียร์แล้วหลังจากทากาวแล้วแล้วก็ย้ำอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเข้าสู่กระบวนการสตรีมนะครับผมเพื่อหลอมละลายให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนี่นะครับเจอผู้ร้ายของวันนี้แล้วตัวเล็กนิดเดียวครับผมทำให้ต้องมีงานทำกันเป็นชั่วโมงเลยครับวันนี้โอ้โหโอเคเรียบร้อยนะครับผมปาสตรีมเรียบร้อยตอนนี้ก็เอาล้อจับยัดใส่แม็กเพื่อเตรียมใส่ลมแล้วก็ติดตั้งเข้ากับตัวรถเติมลมนะครับผมใช้มาประมาณ10เดือนแล้วอ่ะ
ก็ถือว่ายังโอเคไม่ค่อยได้ใช้อ่ะไม่ค่อยได้ใช้ช่วงปีนี้ก็อย่างปีแล้วเนาะอย่างว่ารอทุกคันนะครับต้องมีการอาบน้ำอาบท่าก่อนที่จะติดตั้งให้กับลูกค้านะครับแล้วก็เช็คลมรั่วอีกสักครั้งนึงก็ถือว่าดีครับบริการดีแล้วนะครับก็กลับมาติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองใช้ดูสักรอบนึงแล้วก็ลองเช็คลมยางเรื่อยๆนะครับผมอันนี้มันเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วครับเจ้าของรถเราต้องคอยเช็คลมยางอย่างที่ช่างบอกครับทุกเดือนก็ลองเช็คดูสักทีนึงถ้าสะดวกก็โอเคลงจากยันแม่แล้วเดี๋ยวก็จะขันแน่นกันอีกสักรอบนึงไม่มีอะไรมากครับเป็ดแล้วเอาน็อตออก1ตัวโอเคตอนนี้ช่างก็เติมลมยางให้นะครับอีกครั้งนึงทั้ง4ล้อแล้วก็เช็คสภาพอีกทีนึงเพื่อความมั่นใจนะครับผมผู้ขับขี่ของผมนี่รีเฟรชลมไป 3-2 รอบคันไม่ตึงไม่หย่อนเกินไปนี่นะครับเติมตั้งไว้ 3-2 ปอนด์รอบคันให้ดูสะพานยางอยู่นะครับผมดอกยางพี่เหลือเยอะอ๋อโอเคถ้าดอกยางตัวเนี้ยใกล้จะถึงสะพานก็เนี่ยเปลี่ยนได้อาจจะใช้ได้สักครึ่งปีปีนึงอยู่แล้วได้ครึ่งปีนี่นะครับตัวเลขกำลังวิ่งค่อยไปเรื่อยครับเย็นเย็น3-2ก็ดีตะปูออกไปเหมือนที่ให้ชมในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับผมก็บริการดีครับผมมาตอน4โมงเย็นอันนี้4โมง30เสร็จแล้วก็คือมีช่วงจังหวะรอลูกค้าท่านอื่นประมาณสัก 10-15 นาทีแล้วก็ถึงคิวเราเพราะฉะนั้นเอาตะปูออก1ตัวแล้วก็สตรีมเพื่อปะรูรั่วใช้เวลาประมาณเป็นเสร็จแล้วประมาณ20นาทีเฉพาะโปรเซสนะครับไม่รวมการรอแล้วก็ค่าบริการก็ไม่แพงเพราะว่าถ้าใส่เป็นตัวหนอนนี่ทางร้านก็บอกว่าใส่ให้ฟรีแต่ถ้าสตรีมนี่150ก็โอเคครับแฟร์ๆราคาใช้ได้ตอนนี้หน้าที่ของผมก็คือว่าต้องขับรถให้ระมัดระวังยิ่งขึ้นแล้วครับผมอย่าไปในที่ที่มันรกร้างหรือว่าพื้นที่ที่มันออฟโรดก็ไม่รู้จะระวังยังไงเหมือนกันแล้วก็คอยเช็คความดันของลมยางเราเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชายนี่อาจจะคล่องแคล่วอยู่แล้วเข้าปั๊มไปหลังปั๊มเนี่ยมันก็จะมีจุดเติมลมให้เราคอยเช็คดูอยู่แล้วเราก็กดไปเลย30 32แล้วแต่ที่เรากำหนดไว้แล้วก็รอให้มันดังติ๊ดๆก็ถือว่าโอเคเรียบร้อยทำอย่างนี้แล้วครับประมาณอย่างน้อยๆเดือนละครั้งหรือก่อนที่จะออกเดินทางไกลจะเป็นอะไรที่ดีที่สุดเลยครับผมในการขับขี่รถยนต์ที่เรารักนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมการเอาตะปูออกจากล้อขวาของผมขวาหน้าใช้เวลาไม่นานแต่เดี๋ยวมีคลิปอะไรที่เกี่ยวกับรถยนต์ของผมอีกผมก็จะมานำเสนอให้กับทุกคนอีกครั้งนะครับโอ้โหนี่แดดแรงขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ